เหมือนอะไรเหมือนล้าขาลงให้หนูหายตกใจด้วยห่วยยังตกใจเหมือนเด็กๆอยู่เลยคุณมนตกะกันยังโตใจเหมือนเด็กๆอยู่เลยฮะโอ้เขาไม่แต่เด็กๆเขาไม่ใช่เลยตกใจผู้ใหญ่ตกใจอยู่เลยครับเอาทางฝั่งเฟซไม่มีคำถามเนาะถามมาหน่อยฝั่งเฟซรอคำถามอยู่ในเชียร์ในเชียร์ชาวเฟซ ขอพรจากลุงและสามสหายช่วยคุ้มครองรถทัวร์อ๋อทัวร์เหนือโอ้บอกเลขทะเบียนมาเสร็จสับไปเลยเอาเอา303779อยุธยาให้รอดพ้นการติดเชื้อไวรัสทั้งไปและกลับแน่บอกแล้วไงบอกว่าเปิดให้ก็ฟังสิครับเห็นไหมเปิดหน้าจอให้เขาฟังสิครับให้เขาดูสิครับนะแล้วไปเถอะไวรัสโคโรนามันทำอะไรมันทำอะไรอะไรล่ะพวกเราเจ้าค่อยไม่ได้หรอกจำไม่เลยครับ จริงไม่ได้พูดเล่นคุณสระเปาคุณสระเปาระวังตีนะคุณสระเปาระวังโดนตีนะเชียร์นะเชียร์โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามมาต่อนะฮะลุงก็หมดสะกิดต่อมความคิดให้ห้ามสะกิดอย่างไรคือต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากต้องนู่นต้องให้นายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นู่นสะกิดต้มหมากมันคืออะไรลุงมันจะงงนะทำไมวะต้มหมากทุกวันนี้ลุงยังนึกไม่ออกเลยต้มหมากโอ้ภาษาที่เขาใช้โอ้น่าเกลียดจังต้มหมากโอ้เดี๋ยวจะมีต้มอื่นก็มายุ่งหนักมันมีหลายต้มเหลือเกินร่างกายนะใช่ไหมฮะไม่มีคาถาไม่เหรอเด้อผมไม่ได้ไปด้วยครับอ้าวแล้วกันคุณยุทธนาไหนว่าไปด้วยโอ้ทำไมล่ะถึงไม่ไปล่ะเห็นบอกว่าจะไปไม่ใช่เหรอบอกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่เหรอไปลุยอย่าไปกลัวมันชีวิตจริงกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยหมดจับหมดท่าเลยนะลูกกลัวสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยโอ้หมดท่าเลยเอาจริงๆนะหมดสภาพเลยความกลัวมาจากความไม่เข้าใจก็เอาความเข้าใจมาแทนที่ซะความกลัวจะหายหนีไปเองมันเป็นหลักของมันอยู่นะคะนะครับนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นห้ามเดินทางออกนอกจังหวัดครับเออให้มันได้นั่นสิเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถูกห้ามไม่ให้ออกนอกจังหวัดเออก็ดีเหมือนกันนะล็อกเจ้าหน้าที่เราเห็นด้วยนะแต่ล็อกชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะให้รู้ไว้ล็อกเจ้าหน้าที่โอเคเห็นด้วยทุกประการเพราะเจ้าหน้าที่ก็รับค่าตอบแทนจากรัฐใช่ไหมล่ะมันต้องอยู่ในคอนโทรลชาวบ้านไม่รับค่าตอบแทนจากรัฐจะไปคอนโทรลชาวบ้านได้ไงผมว่าไม่ถูกนะ
มันผิดวิสัยของความเป็นจริงของชีวิตจริงไม่รู้นี่คือความคิดของลุงแหละลุงคะเมื่อไรจะเปิดบ้านสอนคะอยากไปเยี่ยมลุงสักทีนึงลุงก็เปิดทุกวันนะอ่ะสอนทุกวันด้วยอ่ะเออไอ้คำว่าสอนเนี่ยอยากจะให้สอนจังครับสอนมา5สอน5มา10สอน10มา1สอน1ไม่เป็นไรไปละนะสอนเท่านั้นแหละครับเชิญแต่อัธยาศัยเท่านั้นนะเชิญได้เลยลุงหนูออกจากระยองไปพบลุงยังไม่ได้ค่ะที่นัดไว้จะไปทางการออกกฎห้ามอีกแล้วค่ะโอ้ยห้ามแข้งห้ามขางั้นเอาขาฉันไปผูกไว้ซะงั้นจะให้ฉันกินอะไรงั้นก็แล้วชาวบ้านก็ต้องพูดว่าไงมากำหนดสิทธิ์งั้นก็ใช้หน้าที่หน้าที่กับสิทธิ์มันของคู่กันใช่ไหมเออหน้าที่เราจะต้องไปประกอบอาชีพชอบไปนู่นนี่นั่นมีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนมีหน้าที่ประกอบอาชีพชอบในเมื่อเข้ามาล็อกสิทธิเราตัวนี้งั้นก็ต้องจ่ายหน้าที่รัฐาต้องจ่ายหน้าที่นะก็ต้องจ่ายเงินให้ชนะไม่ใช่ล็อกดื้อแล้วก็ให้ชาวบ้านทุรนทุรายไปเองเนี่ยไม่ได้นะครับใช่นะใช่นะไม่รู้ความคิดของผมจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าตรงไหนพื้นที่สีแดงก็ใส่สีแดงไปเถอะครับมันจะไปยากอะไรก็ลุงพูดมาตั้งแต่มกราคมพานู้นนะครับเรื่องโคโรนาเนี่ยแบ่งมนุษย์เป็น4ส่วนใช่ไหมล่ะ4กลุ่ม3 4หรือ5กลุ่มนี่แหละครับกลุ่มที่1คือกลุ่มปราบกลุ่มปราบทางด้านบุคลากรทางแพทย์เหมือนกันกลุ่มปราบกลุ่มปราบนั้นไม่ใช่กลุ่มรักษานะกลุ่มปราบเนี่ยแปลว่ากลุ่มกำจัดเข้าใจยังต้องให้มันเข้าใจให้มันได้กำจัดไม่ใช่รักษานะเออแค่ภาษานะกลุ่มกำจัดปฏิบัติการต้องไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกก็แปลว่าไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวทรัพย์สินเสียหายไม่กลัวลำบากยากจนจังเรียกว่ากลุ่มปราบจะเป็นอย่างนั้นกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มติดเชื้อก็ไปล็อกไปสิครับจัดพื้นที่ให้อยู่กันถ้ากระทำกันไม่รู้พวกติดเชื้อเนี่ยใช่ไหมครับเอาจะทำไงก็ได้ให้เขาหายจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตามใจตรงนั้นในสองกลุ่มแรกนะกลุ่มที่สามก็กลุ่มขี้กลัวนี่ครับก็ให้สัญลักษณ์เข้าไปสิใช่ไหมกลุ่มกลัวกลุ่มที่สี่คือกลุ่มไม่กลัวใช่ป่ะกลุ่มไม่กลัวกลุ่มที่ห้าคือกลุ่มเฉยเฉยเห็นไหมแบ่งเป็นใส่สีตามเฉดสีเข้าไปแต่เนี้ยใช่ไหมจะไปล็อกทั้งหมดได้ยังไงเลยคนเขาไม่กลัวมันมีเนื้อไม่กลัวก็ทำมาหากินตามปกติใช่ไหมครับล็อกทั้งหมดไม่ได้นะเอาคนทำมาหากินไม่ได้อันตรายจะตายไป ไม่เหมือนชาวไร่ชาวนานะชาวไร่ชาวนาเขามีข้าวอยู่ในยุ้งสบายอยู่แล้วนะครับจะเป็นอาหารเดินออกไปสองสามไม่ขี่ก้าวก็มีกินนะชาวไร่ชาวนานะครับแต่สำหรับคนที่เตรียมมาไว้นะแต่ชาวไร่ชาวนามีได้ไม่นะแต่ไม่ยอมทำก็ไม่ยอมให้เกิดผลผลิตก็ยุ่งเหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นแต่อย่างว่าชาวน้ำไม่มีน้ำทำอะไรไม่ได้อีก
ทำไม่ได้เนาะโอเคการเตรียมตัวก่อนตายมีคนแนะนำให้ขายให้หมด รู้วันตายยังถ้ารู้วันตายขายให้หมดถ้ารู้วันตายเนาะอีกหนึ่งปีตายขายไปเลยถ้ามันจริงเกรงว่ามันจะไม่ตายสิพอขายเสร็จแล้วใช้หมดเอามากินมาเนี่ยโหหนักข้อนะโยมเอ้ยมันก็ถ่วงเขาเนาะไม่มีใครผิดเลยการเตรียมตัวตายมีคนแนะนำให้ขายให้หมดก็ถูกเหมือนกันนะครับเมื่อไรล่ะทีนี้จะตายวันเกิดเนี่ยรู้แน่แต่วันตายเราไม่รู้ใช่ไหมอยากจะรู้วันตายก็พัฒนาตนให้หมดตัวตนสิครับก็จะรู้วันตายวันไหนนะครับ